วัสดีครับชื่อโน้ตนะครับเล่นกีตาร์นะครับก็เล่นกีตาร์มาตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วนะครับตอนนี้ก็มีสอนแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนบ้างแล้วก็ทำกีตาร์ด้วยครับเป็นงานอดิเรกครับศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นทอมมี่เอมานูเอลนะครับตอนเด็กๆ ก็ติดตามเขามานานแล้วอะไรเงี้ยครับใช่ก็แกะเพลงของเขามาใน YouTube อะไรเงี้ยครับดูติดตามมาตลอดครับเคยเล่นดนตรีผิดบ้างไหมแทบจะทุกครั้งเลยครับ ไม่มีครั้งไหนที่เล่นเพอร์เฟคเลยครับเวลาไปแข่งหรือว่าไปเล่นดนตรีที่ไหนก็จะเล่นผิดแต่ว่าเราก็ต้องแบบไม่แสดงอาการว่าเราเล่นผิดเราก็เล่นต่อไปให้จบตีเนียนเพราะงั้นใช่ครับตีเนียนแรงจูงใจแรกที่อยากเล่นดนตรีก็น่าจะเป็นครอบครัวครับเพราะว่าเกิดมาก็เห็นพ่อแม่เล่นดนตรีกันมาแล้วญาติพี่น้องก็เล่นดนตรีกันมาหมดเลยเป็นครอบครัวด้านดนตรีก็เลยเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ครับเคล็ดลับในการซ้อมดนตรีของผมส่วนตัวผมก็จะเป็นคนที่ไม่ได้ซ้อมเยอะครับก็อาจจะซ้อมวันละชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าพยายามซ้อมให้มันต่อเนื่องครับทักษะกับความชอบใช่ไหมครับก็เลือกความชอบนะครับถ้าสมมติชอบเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการซ้อมนะครับอยากจะบอกอะไรกับนักดนตรีหน้าใหม่ก็ฝึกซ้อมเยอะๆครับอยากเล่นอะไรก็ลองใช้หูในการแกะเพลงใช่ครับเปิด YouTube ลองแกะเพลงดูครับ